ป๊อปนะคะปุริตาไซออนซีนะคะจบมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะเรียนจบ Industrial Design มาค่ะก็ตอนนี้นะคะกำลังเรียนอยู่ Innovation and Technology Management นะคะที่ University of Bath ค่ะค่ะชื่อเนทนะคะก่อนหน้านี้เรียนนิเทศจุฬามานะคะแล้วก็ตอนนี้มาเรียน Marketing ที่อยู่ที่ University of Bath ค่ะว่าจริงๆตอนนั้นทำงานน่ะแนทค่อนข้างได้ทำงานกับฝ่ายมาร์เก็ตติ้งค่อนข้างเยอะตอนที่เรามาเรียนเราก็รู้สึกว่าค่อนข้างคอมฟอร์ทเบิลรู้สึกว่าน่าจะโอเคสำหรับเราอะไรเงี้ยแต่พอมาเรียนจริงเรียนที่เนี่ยมันคือมาร์เก็ตติ้งแบบเจาะลึกในมาร์เก็ตติ้งทุกแง่มุมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยมันใหม่มากคือแบบเราต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะมากค่ะมันคือมาร์เก็ตติ้งในทุกๆด้านจริงๆอย่างเช่นแบบบางอย่างที่มันเป็น business to business เราไม่เคยทำมาก่อนเลยแต่เราต้องเรียนแบบต้องเข้าใจมันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เลยเป็นอะไรที่ดีสำหรับเรานะเพราะว่ามันคือทุกมุมของมาร์เก็ตติ้งเราได้รู้ทุกอย่างจริงๆอะไรเงี้ยของป๊อปก็เรียนinnovation and technology management นะสำหรับป๊อปคือใหม่มากๆเพราะว่าป๊อปเรียนฝั่งดีไซน์มาเรียนอินดัสเทรียลมาก็จริงค่ะแต่ว่าการที่จะมาเรียนเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมอะไรใหม่ๆเนี่ยค่ะมันค่อนข้างจะแตกต่างไปจากที่เราเคยเรียนมาก่อนแล้วก็อีกอย่างนึงคือเนื้อหาเขาค่อนข้างจะเข้มข้นแล้วก็ใครที่จบฝั่งเอนจิเนียร์มาค่ะบางครั้งจะมีศัพท์ที่แบบว่าเขาเข้าใจแต่เราไม่เข้าใจเงี้ยค่ะก็จะมีอะไรแบบนั้นนะที่ตอนแรกๆก็จะทำให้เรารู้สึกว่ากังวลอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเรียนไปเขาก็จะสอนว่าอันนี้คืออันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะอธิบายซึ่งเขาก็ค่อนข้างจะอธิบายละเอียดพอสมควรก็เลยทำให้แบบว่ามันก็รู้สึกว่าโอเคไม่จำเป็นว่าเราจะต้องจบเอนจิเนียร์มาถึงจะเข้าใจทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงเขาก็จะพูดถึงแง่มุมของฝั่งเอนจิเนียร์ด้วยแล้วก็บิสเนสด้วยอย่างเงี้ยค่ะว่าการที่จะเอานวัตกรรมอะไรใหม่ๆมาเนี่ยแล้วมาวางแผนว่าจากคอนเซปต์มาจนถึงลอนช์เนี่ยจะต้องทำยังไงเนี่ยในระยะเวลาเท่าไหร่เนี่ยอันนี้มันถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับป๊อปมากแล้วก็ค่อนข้างทัฟพอสมควรสำหรับคนที่ไม่เคยเรียนฝั่งนี้มาก่อนแต่ว่าได้ความรู้เยอะที่สุดก็จริงๆที่นี่มันก็มีร้านอาหารไทยค่อนข้างหลายร้านนะคะตอนนี้ก็ทำอยู่ที่หนึ่งเหมือนกันในเมืองทำทุกวันศุกร์เสาร์ก็คืออาทิตย์ละ2วันก็เพื่อที่ manage ชีวิตได้อะไรเงี้ยค่ะตอนแรกมีคอนเซิร์นนึงว่ามาเรียนแล้วจะทำงานไปด้วยไหวหรือเปล่าคือกับตัวเองนะคือตอนแรกคิดแบบนั้นว่ามันจะไม่ไหวหรือเปล่าแต่เอาเข้าจริงๆคือไหวคือทำช่วงสอบด้วยก็ยังไหวเลยคือเพราะเราทำงานเยอะขนาดนั้นไม่ได้อยู่แล้วทำได้อย่างมากก็แบบ20ชั่วโมงซึ่งใน1อาทิตย์อ่ะ20ชั่วโมงมันแบบไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วแถมได้กินข้าวฟรีด้วยไม่รู้ใช่เราแนะนำมากให้ทำงานอาหารก็อร่อยอะไรเงี้ยจริงๆป๊อปอยากให้น้องๆที่มาได้ทำงานเพราะว่าเรื่องของเรื่องคืออยากให้มีเพื่อนอยากให้ไปเจอคนใหม่ๆอยากให้แบบว่าได้คุยกับคนอังกฤษบ้างเพราะอยากไปทำงานค่ะไปเสิร์ฟไปอะไรเงี้ยค่ะอย่างน้อยก็ได้คุยกับลูกค้าก็จะถามว่าเอ้าคุณมาจากไหนมาจากไทยหรอส่วนใหญ่มันก็จะมี conversation ที่เราได้exchange culture กันนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยค่ะและอย่างของป๊อปไปร้านที่เป็นค่อนข้างจะ westerner ฝรั่งก็จะเยอะฝรั่งเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านไทยเยอะมากก็จะกลายเป็นว่าเราก็มีเพื่อนมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับน้องๆเด็กที่เรียนที่บาสส่วนใหญ่มาสเตอร์ดีกรีเนี่ยจะอยู่กันที่ซิตี้เซ็นเตอร์แล้วเราก็จะนั่งรถบัสขึ้นมาที่หมอประมาณ15นาที10นาทีแล้วก็บัสมีทีตลอด5นาทีก็มาใช่รอประมาณไม่เกิน5นาทีอ่ะจริงๆเรามหาลัยอ่ะอยู่บนเขาก็จริงแต่ว่าวิวสวยมากแต่ว่าบาสเป็นเมืองที่น่ารักแล้วมันเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยเราไม่รู้เมืองอื่นในอังกฤษมันเลเวลไหนนะถ้าเกิดเป็นแบบออกนอกจากลอนดอนมาสักหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าที่นี่มันจะเป็นแบบมันจะมีความคึกคักอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเพราะมันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็มีร้านน่ารักที่มันเป็นแบบสปอตนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็กำลังดีเป็นเมืองที่กำลังดีแล้วก็มีสิ่งที่ค่อนข้างประทับใจคือเขามีคอร์สสอนในสกิลด้านที่เราอยากจะ improve ใช่เช่นlighting speaking อะไรทุกอย่างมีให้เรียนฟรีหมดเลยคือแบบแล้วก็บุ๊กเป็นตารางเวลาแบบทุกๆวันนี้เรียน10วีคอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บางคนก็มีไปโรงเรียนภาษาก็มีคือเรียนภาษาที่3
ฝรั่งเศสสเปนเยอรมันอะไรมีหมดเลยเออจีนก็มีก็ไปเรียนจีนมาก็มีเพื่อนไปโรงเรียนเรียนฟรีแล้วก็ที่ดีกันก็คือมีอย่างสมมุติใครมีปัญหาเรื่องไรติ้งมากๆเงี้ยค่ะเขาจะมีแบบเป็น one on one session เข้าไปบุกได้แล้วก็เข้าไปคุยกับอาจารย์ก็คือเอาเปเปอร์ที่เราเขียนไปอยู่อย่างเงี้ยค่ะเอาไปให้เขาดูได้ว่าตรงนี้ผิดนะเพราะอะไร your mistake ที่เจอบ่อยๆมันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกเราได้ที่ประทับใจมากคือพี่ออตโต้ที่แฮนด์ซอนพระราม2คือช่วยเยอะมากคือป๊อปก่อนที่จะตัดสินใจว่าไปอยู่มหาลัยไหนอ่ะค่ะคือป๊อปก็รีเสิร์ชเองเสร็จแล้วก็ไปคุยกับพี่ออตโต้ว่าเอ๊ะควรจะไปเข้ามหาลัยไหนดีนะแล้วก็มีบัดเจ็ตประมาณนี้แล้วก็อยากได้แรงค์ประมาณนี้เกรดประมาณนี้ไปที่ไหนดีเขาก็จะช่วยซัจเจสมาว่าไปมหาลัยไหนแล้วก็พี่เขาช่วยเรื่องแบบว่าเปเปอร์เวิร์คค่อนข้างเยอะว่าน้องป๊อปครับวันนี้ต้องส่งอันนี้ต้องทำอันนี้นะครับอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างช่วยได้เยอะแล้วก็อีกอย่างนึงคือ SOP เนี่ยพี่เขาก็ช่วยเช็คเหมือนกันคือเราก็เขียนของเราไปเสร็จหมดแล้วรีวิวอะไรหมดแล้วแต่ว่าเขาก็ไปรีไวซ์ให้อีกทีว่าตรงนี้โอเคแล้วหรือยังหรือว่ามีอะไรต้องแก้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็พี่ๆที่งานสอนให้คำแนะนำค่อนข้างจะครบสำหรับป๊อปส่วนของแนทคือเริ่มต้นจากการที่เราอยากไปเรียนต่อแล้วเราก็ส่งเมลไปแล้วก็เป็นพี่ที่ชื่อพี่แนทนะคะตอบกลับมา แล้วก็หลังจากนั้นก็คือปรึกษาเรื่องคณะที่จะเรียนมหาลัยที่จะเรียนอะไรเงี้ยค่ะมาตลอดทางจนสุดท้ายก็โอเคตัดสินใจได้ละเราจะเลือกที่นี่และแนทก็บินไปต่างประเทศ1ปีก็คือยังคอนแทคกันตลอดผ่านอีเมลจนเราเลือกมหาลัยรับเราแล้วแล้วก็จะต้องยื่นวีซ่าก็ไม่รู้เรื่องอีกคือไม่รู้เรื่องว่าต้องเตรียมอะไรทำยังไงอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นพี่แนทนี่แหละส่งเมลมาบอกอะไรอย่างเงี้ยต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างต้องให้พ่อไปขอสเตทเมนต์อะไรยังไงคือช่วยแบบบอกทุกอย่างจริงๆคือเราไม่รู้เรื่องเลยเหมือนกันจนสุดท้ายก็คือพี่เขาช่วยเช็คให้ทุกอย่างก็รับเรื่องดีส่งยื่นวีซ่าจนได้จนเสร็จจนบินมาอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างประทับใจแล้วมันเหมือนกับว่าเขาเป็นที่พึ่งทางใจระดับหนึ่งด้วยเพราะว่าเราจะมาในที่ที่เราไม่เคยมาก่อนอะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้มันจะถูกแน่ไหมอะไรเงี้ยเขาจะมีประสบการณ์ว่าแบบนักเรียนที่เขาเคยดูแลมาก่อนมีประสบการณ์เป็นยังไงแล้วสามารถแชร์กับเราได้เพื่อทำให้เรารู้สึกแบบโอเคเราจะต้องเจอแบบนี้นะอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างจะแฮปปี้มากๆกับการเรียนมากๆดีใจมากๆค่ะ